สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนโคโกครับโทฟี่ทั้ง2ขนาดนะครับที่เห็นอยู่ก็คือทั้ง9มม.แล้วก็จุด45 ACP มาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันนะครับจะถือปืนเนี่ยตรวจสอบความปลอดภัยปลดแมกกาซีนนะครับทำการดึงสไลด์นะครับค้างสไลด์เอาตัวเซฟตี้ออกนะกระบอกที่1 นะครับตรวจสอบให้ดีว่าปืนปลอดภัยนะครับกระบอกแรกนะต่อไปนะครับอีก1กระบอกนะเช่นกันนะครับปลดแมกกาซีนทำการดึงสไลด์นะครับปืนที่อยู่เนี่ยเป็นปืนขนาด9มิลลิเมตรนะตรวจสอบนะครับเพื่อความปลอดภัยเป็นอันดับแรกปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้9มม.กับจุด45 ACP นะครับกระบอกบนก็คือจุด45กระบอกล่างคือ9มม.ดูที่ทางด้านซ้ายของตัวปืนนะครับเหมือนกันหมดนะคลิปปืนนะครับดูที่ทางด้านขวาวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยก็คือสแตนเลสสตีลนะครับทั้งกระบอกเลยทั้งสไลด์แล้วก็โครงปืนนะครับลดนกลงนะครับเรามาดูนะเปรียบเทียบนะครับให้เห็นชัดๆนะทั้ง2รุ่นนะครับ2แบบนี่เรามาดูนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็คือขนาด9มิลลิเมตร9มม.ดูที่ด้านบนของลำกล้องนะครับกระบอกนี้ก็คือขนาดจุด45 ACP นะครับเปรียบเทียบดูนะศูนย์ปืนนะครับปรับได้ขึ้นบนซ้ายขวานะเหมือนกันนะครับศูนย์หน้าก็จะเป็นแท่งไฟเบอร์ออปติกสีแดงมองได้ชัดเจนดีมากๆนะครับตัวปืนเนี่ยออกแบบมาเพื่อแข่งขันยิงเป้านะทำกระสุนนะครับอันเนี้ยไว้ใจได้นะครับดีแน่นอนนะต่อมาครับดูเรื่องของน้ำหนักไกดูนะครับว่าทั้งสองกระบอกเนี่ยจะมีน้ำหนักไกเนี่ยอยู่ที่สักกี่ปอนนะครับตรวจสอบให้ดีเรื่องของความปลอดภัยนะครับเริ่มต้นนะครับจะใช้เครื่องชั่งนะครับวัดในหน่วยของปอนนะลองดูนะครับกระบอกแรกนะครับจะเป็นขนาด9มิลลิเมตรนะครับ9มม.นะกระบอกนี้เรามาดูว่าจะชั่งได้สักเท่าไหร่ชั่ง3ครั้งนะครับครั้งที่1อ่านค่าได้อยู่ที่5ปอนด์ 6.3 ออนเป็นครั้งแรกนะครับต่อไปครั้งที่2ระบบก็คือซิงเกิลแอคชั่นนะครับครั้งที่2จะอ่านได้อยู่ที่5ปอนด์ 0.9 ออนเป็นครั้งที่2นะครับและครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่3จะอ่านได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับในขนาด9มิลลิเมตร4ปอนด์ 14.4 ออนนะครับข้อมูลนะสูงสุดต่ำสุดนะครับค่าเฉลี่ยนะจะอยู่ที่5ปอนด์ 1.8 ออนนะครับวัด3ครั้งนะครับอันนี้คือตัว9มิลลิเมตรนะในปืนโคโกคัพโทฟี่นะครับต่อไปนะครับเป็นปืนขนาดจุด45 ACP นะกระบอกนี้นะครับตรวจสอบนะครับเรื่องของความปลอดภัยช่างครั้งที่1จะอ่านได้นะครับอยู่ที่4ปอนด์ 5.6 ออนนะครับครั้งแรกต่อไปครั้งที่2ช่าง3ครั้งนะครับหาค่าเฉลี่ยครั้งที่2อ่านได้อยู่ที่4ปอนด์ 2.6 ออนแล้วก็ครั้งที่3นะครับครั้งสุดท้ายจะอ่านได้อยู่ที่4ปอนด์ 5.4 ออนนะครับสูงสุดต่ำสุดนะครับเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่4ปอนด์ 4.6 ออนเท่านั้นนะแสดงว่าจุด45เนี่ยจะมีน้ำหนักไกที่เบากว่าขนาด9มม.นะครับจะเบากว่าต่อไปนะครับดูที่เรื่องของมวลตัวปืนบ้างนะถ้าเผื่อย้อนไปนะครับคลิปที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าขนาด9มิลลิเมตรเนี่ยจะมีมวลตัวปืนหรือน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างมากกว่านะลองมาชั่งดูนะครับกระบอกแรกนะครับเป็นขนาดจุด45 ACP จะอ่านค่าได้นะครับอยู่ที่ 1,104.1 กรัมเป็นครั้งที่1ช่างครั้งที่2นะครับจะอ่านได้อยู่ที่ 1,103.6 กรัมนะอันนี้ก็คือช่างพร้อมกับแมกกาซีนเปล่านะครับในขนาดจุด45 ACP ต่อไปนะครับขนาด9มิลลิเมตรนะ9มม.นะครับนี่ลองชั่งดูนะครับจะอ่านได้อยู่ที่เท่าไหร่ครั้งที่1นะครับ 1,150 มากกว่าขนาดจุด45นะครับมากกว่าครั้งที่2นะครับ 1,150 กรัมนะชัดเจนนะครับนะก็คือจะมีขนาดที่มากกว่านะครับในเรื่องของโมโตปืนนะที่เหลือนะครับเดี๋ยวก็จะนำปืนทั้งสองกระบอกเนี่ย
มันยังเปรียบเทียบนะครับเรื่องของกลุ่มกระสุนแล้วก็เรื่องของการติดขัดนะว่าจะมีอาการติดขัดหรือไม่อย่างไรนะครับกับปืนโค้กโกคับโทฟี่ชุดนี้นะครับจะเป็นการทดสอบคู่กันนะระหว่างตัวโค้กโกคับนะครับขนาด9มม.นะครับอันนี้นะกระบอกนี้แล้วก็ขนาดจุด45นะเป็นคู่ของปืนนะครับที่สุดยอดในเรื่องของการยิงแข่งขันศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกนะครับทั้งคู่เลยเดี๋ยวจะเริ่มจาก9มม.ก่อนเมื่อสักครู่เนี่ยยิงของตัวโค้ดีเฟนเดอร์นะครับ9มม.เนี่ยปรากฏว่าติดลองดูกระบอกนี้นะครับว่าจะติดขัดไหมลองนะครับกระสุนคือใช้กระสุนซ้อมเลย135เกนนะครับติดราวโน้ตลองดูครับแบบนี้จุไป5นัดปืนเป็นใหม่แกะกล่อง2 3 4แล้วก็5มาลองดูนะครับยิงที่เป้าระยะ10หลาตรงนู้นนะครับเหมือนเดิมมาลองเป้าซ้ายพร้อมนะครับลองดูนะชุดห้านัด นะครับไม่ค้างสไลด์นะครับเคลียร์ปืนปลดแม็กดึงสไลด์ปืนปลอดภัยโอเคเรียบร้อยนะครับอาการติดขัดไม่มีนะผ่านไปดูที่กลุ่มกระสุนครับชุดแรกกันอากาศร้อนมากมาถึงแล้วนะครับสมแล้วนะครับกับโกครับยิงครั้งแรกนะชุดแรกนะครับได้กลุ่มประมาณนี้เล็งกานะครับมันเบี่ยงมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดูที่กลุ่มกระสุนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ดีทีเดียวนะสรุปแล้วผ่านนะครับโกครับ9มม.ต่อไปนะครับเป้านี้เป็นขนาดจุด45ต่อไปชุดนี้นะครับโกครับนะขนาดจุด45นะครับลูกเซมิคอนดักเตอร์200เกนเป้าขวาระยะเดียวกันนะครับ10หลาโดยประมาณมาดูไมค์แกะกล่องนะตัวปืนนะครับเล็งจี้นะครับตรงกลางเลยยิงจบปลดแมกกาซีนนะครับอันนี้ค้างสไลด์ปกติตรวจสอบความปลอดภัยนะครับเคลียร์ปืนดูให้ดีปืนปลอดภัยด้านไกลนะครับเก็บปืนเข้าซองเรียบร้อยถือว่าโกครับนะครับกระบอกนี้นะไมค์แกะกล่องเนี่ยผ่านนะค้างสไลด์ปกตินะครับดูกลุ่มกระสุนนะครับชุดแรกกันมาแล้วนะครับระยะ10หลา4แล้วก็5ประมาณนี้อันนี้คือ9มม.แล้วก็อันนี้คือจุด45โคโกครับนะครับผมว่าจริงๆเนี่ยน่าจะยิงแบบยัดรูได้นะครับเสียดายว่าวันนี้มือทดสอบไม่มานะพี่แบทติดภารกิจนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขอซ้ำอีกชุดหนึ่งนะครับเอาสติกเกอร์มาติดตรงนี้นะจะยิงแบบอัดเข้าไปที่รูเดียวมาชุดนี้นะครับอย่างที่บอกว่าอยากจะลองยิงนะครับอัดเข้าไปที่สติกเกอร์ระยะ10หลากับโคโกครับนะถ้วยทองเนี่ยผมว่าน่าจะทำได้ลองดูนะครับท้าทายตัวเองหน่อยนะชาเลนจ์ตัวเองนะครับนะชุดนี้เล็งจี้นะครับกลางสติกเกอร์เลย
ยิงโจปลดแม็กเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยเก็บปืนเข้าซองกดดันตัวเองนะเอาไปดูไม่ยัดรูอันนี้คือ5นัดนะครับเมื่อสักครู่นี้10หลาก็ได้ประมาณนี้นะครับหมดแรงนะแต่ถือว่าตัวปืนเนี่ยยิงได้ง่ายแล้วก็กลุ่มกระสุนเนี่ยดีทีเดียวนะต้องบอกว่าดีมากๆนะครับนี่ชุดที่1ชุดที่2นะครับแล้วก็9มม.มาทดสอบชุดสุดท้ายนะครับตัวแทนของโค้กโกคับโทฟี่นะใช้กระสุนจุด 45 นะครับยิงแผ่นเพจนะสุดสนามนะครับจุดเดิมเลยวันนี้3รอบของปืนโค้กนะครับจุดเดียวกันนะนัดเดียวเท่านั้นลองนะครับเล็งจี้ไปเลย0สีแดงท่าเป้าแล้วก็อัดเลยสบายนะครับปลดแมกกาซีนปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยไม่พลาดยิงง่ายมากบอกเลยว่ายิงง่ายจริงๆนะครับครับผมก็ทดสอบจนไปนะครับกับตัวโค้กโกคับโทฟี่ทั้ง2ขนาดนะครับขนาด9มม.นะครับกระบอกนี้แล้วก็จุด 45 ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่มิติเรื่องของกระสุนนะปรากฏว่าที่ทดสอบแล้วเนี่ยทั้ง2กระบอกนี้ไม่มีการติดขัดแต่อย่างใดเป็นปืนใหม่แกะกล่องนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ยิงได้ง่ายนะในเรื่องของกลุ่มกระสุนนะครับผมทดสอบที่ระยะ10หลาเนี่ยโอ้โหกลุ่มดีทีเดียวนะกลุ่มดีทีเดียวถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกจะรับไปนะครับสำหรับแข่งขันยิงเป้าเนี่ยอันนี้เหมาะมากๆนะครับฝึกฝนดีๆเนี่ยร้อยรูได้ไม่ยากเลยนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ดูเทนร้านปืนกฤษณะที่มาเคาะตัวปืนดีๆนะครับมารีวิวกันนะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ